วิถีแห่งขุนเขาสู่เรื่องเล่าชาวปะกากะยอเชกาความล้ำค่าของผ้าธรรมดาแห่งชาวปะกากะยอสวัสดีค่ะดิฉันอภิชยาสุแฮหรือกิกกี้ค่ะและดิฉันระวินันรักธรรมหรือน้องนาโนค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับรายการพอดแคสต์วิถีแห่งขุนเขาสู่เรื่องเล่าชาวปะกากะยอนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับเรื่องราวของชาวปะกากะยอในแง่มุมที่แตกต่างกันค่ะในประเทศไทยนี้นะคะซึ่งเป็นบ้านของพวกเราไม่ได้มีแต่คนที่แบ่งได้จากสำเนียงเสียงพูดว่าเป็นคนเหนือกลางอีสานใต้ตะวันออกหรือตะวันตกเท่านั้นค่ะแต่ยังมีกลุ่มคนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งแยกย่อยได้มากกว่า70กลุ่มชาติพันธุ์เลยค่ะถ้านับคร่าวๆเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยก็มีมากกว่า40กลุ่มชาติพันธุ์แล้วค่ะราวๆสัก6ล้าน1แสนคนกระจายอยู่ทุกภาคแต่ส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่โซนทางภาคเหนือและพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยค่ะถ้าจะถามว่าทำไมเราถึงต้องการเล่าเรื่องของชาวปะกากะยอนะคะก็อาจจะตอบแบบง่ายๆได้ว่าเพราะเราสองคนคือคนภาคเหนือค่ะนาโนเป็นคนเมืองในเชียงใหม่ส่วนพี่กิกกี้เป็นคนปะกากะยอดังนั้นพวกเราก็อยากมาเล่าเรื่องราวที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันค่ะที่น้องนาโนบอกไปนะคะก็เป็นเหตุผลแรกค่ะเหตุผลต่อมาคือเราสองคนเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักชาวปะกากะยอหลากหลายแง่มุมที่ผ่านมานะคะเวลาคนได้ยินคำว่าชาวปะกากะยอหรือกะเหรี่ยงก็มักได้ยินผ่านสื่อต่างๆนานาส่วนมากเป็นภาพลบหรือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะมีการกล่าวหาว่ากะเหรี่ยงเนี่ยคือคนทำลายป่าด้วยการปลูกพืชหมุนเวียนบ้างเป็นผู้บุกรุกป่าไม้บ้างหรือเป็นคนไร้สัญชาติบ้างส่วนมุมดีๆงามๆนะคะกลับไม่ค่อยเห็นหรือได้ยินจากสื่อกระแสหลักๆเลยค่ะแต่นั่นก็เป็นความคิดของคนบางส่วนเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ในความเป็นจริงนะคะมีรายละเอียดปลีกย่อยหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจน้องนาโนกับคุณผู้ฟังพอทราบไหมคะว่าภายใต้ชาติพันธุ์ที่เรียกว่ากะเหรี่ยงหรือยางในเมืองไทยยังแบ่งได้อีก4กลุ่มใหญ่ๆเลยกลุ่มแรกคือจะกอหรือสะกอกลุ่มที่2คือโพลงหรือโปกลุ่มที่3เรียกว่ากะแบหรือขยาและกลุ่มที่4คือกลุ่มปะโอหรือตองซูกะเหรี่ยงสะกอถือว่าเป็นกะเหรี่ยงกลุ่มย่อยที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยจะเรียกตัวเองว่าปะกากะยอซึ่งแปลว่าคนสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ได้มากกว่าคำเรียกอื่นๆแต่ถ้าชาติพันธุ์อื่นๆหรือคนภายนอกจะพูดถึงเขาก็เรียกรวมๆว่ากะเหรี่ยงหนูรู้ความแตกต่างแล้วค่ะเราควรใช้คำว่าปะกากะยอมากกว่ากะเหรี่ยงนั่นเองใช่เลยค่ะส่วนพี่เองก็เป็นลูกครึ่งพ่อพี่เป็นกะเหรี่ยงโพลงหรือโปและแม่พี่ก็เป็นกะเหรี่ยงสะกอตั้งแต่เกิดจนโตนะพี่ก็เรียนหนังสืออยู่ที่อำเภออมก๋อยซึ่งอยู่ใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองไปเกือบ180กิโลเมตรน่ะเอาดีๆนะก็ถือว่าไกลนั่นแหละชื่อของอำเภออมก๋อยมาจากคำในภาษาละจ้ะซึ่งอมแปลว่าน้ำก๋อยคือชื่อของลำห้วยหูยอย่างนี้นี่เองชื่อหรือภาษาก็แตกต่างกันแต่พอบอกความหมายเบื้องหลังนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแถมยังมีเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความคิดความเชื่อวัฒนธรรมอื่นๆอีกเยอะแยะเลยมีทั้งส่วนที่เหมือนกับคนในเมืองและส่วนที่แตกต่างออกไปเอาง่ายๆพวกเราก็คือคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนั่นแหละค่ะและเราก็คือคนไทยมันเลยจำเป็นมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องมารู้จักกันและกันให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องดังนั้นคุณผู้ฟังมั่นใจได้เลยว่าเรื่องที่เราจะมาพูดกันในรายการนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนวันนี้ในตอนแรกนะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับ1ใน4ปัจจัยสำคัญของชีวิตพวกเราทุกคนค่ะนอกจากอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็คือเรื่องเสื้อผ้าของชาวปะกากะยอวันนี้พี่เองก็ใส่ชุดแบบปะกากะยอมาด้วยนะดูสิทำไมเราต้องเริ่มจากเรื่องนี้คะเดาสิคะเพราะอะไรขอเดาว่าเพราะชุดที่พี่กิกกี้ใส่มาวันนี้มีความพิเศษและแตกต่างกว่าวันอื่นๆค่ะเป็นชุดที่ดูเรียบง่ายมีสีขาวทรงกระบอกไม่รัดรูปความยาวคลุมถึงข้อเท้าคอเสื้อเป็นสามเหลี่ยมคอวีแขนสั้นทอเส้นด้ายสีแดงเล็กๆรอบเอว
มีการปักไหมพรมสั้นๆสีแดงตรงปลายชายกระโปรงด้วยค่ะแล้วก็ตกแต่งไปด้วยลูกปัดทำให้เป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์มีความพิเศษดูแตกต่างไม่เหมือนใครบอกเลยว่าเห็นแล้วหนูอยากใส่เองเลยค่ะเก็บรายละเอียดได้ดีเลยนะใช่เลยค่ะชาวปากากยอเรียกเสื้อผ้าว่าเชกาเชกาไม่ใช่แค่ใส่เพื่อปกปิดร่างกายนะหรือแค่ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นไว้กันร้อนกันหนาวเพียงเท่านั้นถึงจะดูเป็นแค่เสื้อผ้าธรรมดาแต่มันเป็นของสำคัญที่แม่ส่งต่อให้กับลูกสาวของชาวปากากยอในแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวแล้วยังมีตำนานมีเรื่องเล่ามีความหมายมีคติสอนใจที่ซ่อนอยู่บนผืนผ้าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านเสื้อผ้าจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่มีวันจบสิ้นนั่นเองคุณยายของพี่เองนะอายุ72ปีแล้วคุณยายเกลือรักษาประเพณีเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนสืบทอดถ่ายทอดการทอผ้ามาอย่างนานมากๆตามอายุเลยทุกวันนี้ยายของพี่เองก็ยังคงทอผ้าอยู่เหมือนเดิมจนถึงตอนนี้คุณยายบอกว่าหัดทอผ้ามาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยโดยยายทวดเนี่ยเป็นคนสอนวิธีการทอให้แล้วคุณยายก็สอนวิธีการทอผ้าให้กับแม่พี่อีกทีนึงถ้ามีเวลาว่างนะก็จะทอผ้านั่งปักผ้าเล็กๆน้อยๆมากกว่าทำมาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยจนตอนนี้นะก็ยังเป็นเรื่องที่คุ้นชินไปแล้วแหละแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะอายุที่มากขึ้นร่างกายก็ไม่ไหวเท่ากับตอนหนุ่มสาวโอ้โหคุณยายอายุตั้ง72แต่ยังทอผ้าปักผ้าได้สุดยอดไปเลยค่ะพี่กี้หนูให้ไปเลย1นิ้วโป้งทุกวันนี้หนูก็ปักคอสติชมาประมาณ1ปีแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่เสร็จเลยโอ้โห1ปีแล้วยังไม่เสร็จอีกเหรอนะโนยังค่ะชาวปากากยอเรียกเสื้อหรือชุดว่าเชและเรียกสีขาวว่าวาสีเสื้อผ้าก็มีความหมายที่แตกต่างกันด้วยนะอุ๊ยยังไงเหรอคะเสื้อผ้าสมัยใหม่ไม่ได้แบ่งแยกสีตามความหมายเนาะสีอะไรก็ได้ถ้าจะเฉพาะเจาะจงหน่อยก็เช่นห้ามใส่เสื้อสีดำไปงานมงคลหรืองานศพเราควรใส่สีดำสีขาวไม่ควรใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดเดี๋ยวนี้ในบางประเทศก็เปลี่ยนไปแล้วแหละเขาอาจจะใส่ชุดสีโทนดำหรือเข้มไปงานแต่งงานส่วนงานศพนะหากเจ้าภาพหรือคนที่เสียชีวิตได้ทำพินัยกรรมบอกไว้ล่วงหน้าว่าต้องการความคึกคักความสนุกสนานไม่เศร้าหมองให้ใส่เสื้อผ้าสีสันไปร่วมฟังสวดได้อันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งสำหรับชาวปากากยอเราแบ่งความหมายของเสื้อผ้าที่ใส่จากสีด้วยนะสีขาวจะใส่ได้เฉพาะเด็กผู้หญิงสาวโสดและสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานเท่านั้นส่วนผู้หญิงคนไหนแต่งงานแล้วเขาก็จะไม่ใส่ชุดสีขาวแบบพี่แล้วแหละฮันแน่แสดงว่าพี่กีกี้ยังโสดใช่ไหมเนี่ยแหมพี่ก็ต้องโสดสิคะหูพี่กี้หนูว่านะการใช้สีเพื่อบอกความหมายบนเสื้อผ้าถือว่าเป็นความฉลาดของคนสมัยก่อนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าใครแต่งงานใครยังเป็นโสดจะได้ขอ IG ได้ถูกคนอะถูกต้องค่ะสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งตอนนี้เวลามีงานบุญเทศกาลงานฉลองต่างๆหนุ่มสาวต่างหมู่บ้านก็จะใช้เป็นโอกาสได้ไปเจอกันทำความรู้จักกันแล้วอาจจะปิ๊งปั๊งชอบพอกันถูกใจคนไหนหนุ่มๆเขาก็จะได้ดูออกเลยเล็งสาวชุดขาวนี่แหละพอแล้วรู้เลยว่าโสดชัวร์ไม่ต้องไปมองชุดสีอื่นปลอดภัยทั้งไม่โดนสามีเขาคอมเมนต์แล้วไม่ต้องเสียเวลาไปคุยกับสาวที่แต่งงานแล้วด้วยเรื่องการคบซ้อนการนอกใจนี่นะถือว่าเป็นการผิดลูกผิดเมียคนอื่นเป็นเรื่องที่ชาวปากากยอถือมากๆเลยนะเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ดีและจะไม่ทำเป็นเด็ดขาดอุ๊ยเจ๋งอ่ะใครเป็นคนคิดคนแรกคะเนี่ยฉลาดมากๆกอไก่ล้านตัวเลยสีขาวสำหรับผู้หญิงไม่แต่งงานสมัยก่อนก็คงใส่เชวากันทุกวันและสมัยนี้ล่ะคะชาวปากากยอจะใส่เชวาในทุกๆเทศกาลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นงานปีใหม่งานแต่งงานหรือขึ้นบ้านใหม่โดยเฉพาะสำหรับคนที่นับถือศาสนาคริสต์เราก็จะใส่เชวาไปโบสถ์ด้วยนะชาวคริสต์จะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ก็เหมือนกับชาวพุทธไปวัดในวันพระและมุสลิมไปมัสยิดทุกวันศุกร์ในวันที่พวกเราไปรวมตัวกันที่โบสถ์ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะได้ไปร่วมนมัสการภาวนาพระเจ้าค่ะมีกิจกรรมทางศาสนาแล้วยังได้พบปากกับเพื่อนๆด้วยแน่นอนว่าหนุ่มๆสาวๆก็จะได้มีโอกาสได้เจอกันในวันนี้ด้วยเช่นกันแต่จริงๆแล้วนะการใส่เชวาไปในเทศกาลต่างๆนั่นคือการให้เกียรติสถานที่และผู้คนที่เราไปเจอด้วยนั่นเอง
สาวโสดเขาก็จะสวมชุดสีขาวแล้วผู้หญิงปกกยอที่แต่งงานแล้วเขาจะสวมชุดสีอะไรคะผู้หญิงที่เข้าพิธีแต่งงานแล้วก็จะเปลี่ยนการแต่งตัวจากการใส่ชุดยาวสีขาวกลายเป็นใส่เสื้อผ้าสองท่อนใส่ผ้าสิ้นพื้นแดงสลับขาวเล็กน้อยลวดลายที่ทำมาจากสีธรรมชาติเรียกว่าหนีคิส่วนเสื้อเป็นทรงกระบอกคอวีแขนสั้นชายเสื้อยาวพ้นเอวลงมานิดนึงพื้นสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มเรียกว่าเชซูซูแปลว่าดำเชซูหมายถึงเสื้อสีดำวันนี้หนูได้เรียนรู้คำศัพท์เยอะเลยค่ะพี่กี้เชกาก็คือชุดหรือเสื้อส่วนเชวาก็คือชุดที่ผู้หญิงโสดใส่และเชซูก็คือชุดของคนที่แต่งงานแล้วใส่ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะนาโนเนี่ยเรียนรู้เก่งจริงๆนะพี่ยกนิ้วโป้งให้เลยขอบคุณค่ะการใช้สีดำหรือสีน้ำเงินเข้มนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่สถานภาพใหม่ทั้งความเป็นภรรยาและความเป็นแม่เพราะต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตมากขึ้นผู้หญิงชาวปกกยอที่เป็นแม่บ้านแล้วต้องไม่กลับไปใส่ชุดสีขาวเป็นอันขาดแม้ว่าสามีจะเสียชีวิตหรือหย่าร้างไปแล้วก็ตามเพราะชุดขาวจะใส่ได้เฉพาะผู้หญิงที่เป็นสาวโสดเท่านั้นเช่นเดียวกับผู้หญิงที่โสดก็ห้ามใส่ชุดสีดำหรือชุดของคนที่แต่งงานแล้วเด็ดขาดถึงไม่มีใครรู้เราก็ต้องรู้ตัวเองว่าทำอะไรลงไปชาวปกกยอถูกสอนไว้ว่าจงทำความดีทั้งต่อหน้าและลับหลังเราจะไม่โกหกซึ่งกันและกันที่สำคัญนะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วยคำสอนนี้ดีจังเลยค่ะพี่กี้ทำอะไรไว้ใครไม่รู้ไม่สำคัญเท่ากับตัวเรารู้เองและต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าสาวๆปกกยอทั้งโสดและไม่โสดเขาสวมเสื้อผ้าแยกสีกันชัดเจนยังไงคราวนี้มาถึงตาของหนุ่มๆบ้างแล้วค่ะพวกผู้ชายเขาสวมเสื้อผ้ากันแบบไหนคะมีสีอะไรบ้างชุดปกกยอสำหรับผู้ชายเรียกว่าเชควาหรือเชโพควาจะใส่กางเกงขายาวแล้วแต่ชอบเลยเป็นสีดำเสื้อทรงกระบอกคอวีแขนสั้นพื้นสีแดงชาวปกกยอมีความเชื่อว่าสีแดงหมายถึงความรุ่งเรืองความมั่นใจสีดำหมายถึงความสามัคคีกันจ้ะอ๋อสีของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของปกกยอรวมทั้งชาวกะเหรี่ยงกลุ่มอื่นๆก็มีความหมายพิเศษซ่อนอยู่แล้วมีอย่างอื่นที่ซ่อนความหมายอีกไหมคะพี่กี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมนาโนมาดูคอเสื้อชุดของพี่สิว่าเป็นยังไงไหนลองอธิบายให้พี่ฟังสิตามที่หนูเห็นนะคะเป็นเสื้อคอวีทรงแบบสามเหลี่ยมหัวกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทรงเดียวกันเหมือนกันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะใช่เลยค่ะการทำเสื้อให้เป็นคอวีใส่ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะจะใส่ด้านไหนก็ได้แล้วแต่เราต้องการเลยเพราะมีลักษณะเหมือนกันทั้งสองด้านค่ะชาวปกกยอจะสอนลูกสอนหลานนะให้ทำความดีทั้งต่อหน้าและลับหลังมีความจริงใจต่อกันและกันคอวีของเสื้อที่เราใส่ไม่มีการกระทำที่แบบว่าต่อหน้าพูดดีลับหลังพูดว่าร้ายในภาษาปกกยอพูดว่าโอเมยาแต่เกโอลอคีแต่โอ้โหสีของเสื้อผ้าก็แฝงไปด้วยความหมายคอเสื้อก็แฝงไปด้วยความหมายด้วยยังมีอะไรที่พิเศษกว่านี้อีกไหมคะเนี่ยพี่กี้นาโนเห็นอะไรมีความพิเศษบนเสื้อของพี่อีกไหมล่ะไหนหนูขอดูอีกทีได้ไหมคะชุดของพี่กี้ไม่มีกระเป๋าบนเสื้อแล้วก็ไม่มีกระดุมสักเม็ดเลยถูกต้องค่ะไม่มีกระเป๋าบนเสื้อเดาได้ไหมว่าเพราะอะไรหนูคิดว่าน่าจะประหยัดเนื้อผ้านะคะประหยัดเวลาในการเย็บด้วยถูกต้องแน่นอนหนูมั่นใจ 100%นั่นอาจจะเป็นเหตุผลรองนะแต่เหตุผลหลักเลยที่ซ่อนความหมายอยู่ก็คือการไม่เย็บกระเป๋าบนเสื้อเพื่อยืนยันและสะท้อนว่าคนปกกยอไม่มีอะไรซุกซ่อนไว้เก็บความลับหรือปกปิดซ่อนเร้นมีแต่ความจริงใจส่วนที่ไม่มีคอปกหรือปกเสื้อไม่มีกระดุมเป็นไปได้ว่าที่สมัยก่อนน่ะจะหาวัสดุมายากมากๆโดยเฉพาะกระดุมที่ต้องมีการผลิตจากในตัวเมืองแต่อีกความหมายที่เสื้อผ้าออกแบบให้ใส่ง่ายใช้สิ่งของที่มีตามท้องถิ่นทำเส้นเชือกผูกแทนก็เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องหรูหราฟุ่มเฟือยมีความงามตามแบบฉบับของตัวเองไงโอ้โหมาถึงจุดนี้เลยนะคะอยากถามตรงเลยว่ายังมีความเชื่อหรือความหมายอะไรซ่อนอยู่ในเสื้อผ้าของชาวปกกยออีกไหมคะเนี่ยจากด้านบนที่มีความเชื่อมากมายเลย
ต้องมีสิคะถ้าทอเป็นผ้าสีขาวๆหรือสีดำอย่างเดียวมันก็ไม่มีจุดเด่นเขาก็ปักด้วยลวดลายบนผ้าด้วยใช้ของที่มีในท้องถิ่นเช่นเมล็ดธัญพืชลูกเดือยเม็ดหินชุดเชซูมักจะปักด้วยด้ายสีแดงและลูกเดือยสีขาวเป็นลวดลายต่างๆแต่ละท้องถิ่นนะก็มีลวดลายที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันจ้าโอ้พิกกี้เดี๋ยวนี้ลูกเดือยค่อนข้างหายากแล้วด้วยหนูเคยเห็นแล้วก็กินในขนมหวานหรือใส่เป็นเครื่องในน้ำเต้าหู้ด้วยนะคะมันคือลูกเดือยแบบเดียวกันหรือเปล่าใช่จ้ะแต่เวลาเอามาปักเป็นลวดลายบนผ้านะจะใช้แบบเมล็ดดิบนะลูกเดือยหรือเบอะมีลักษณะกลมรีมนๆมีทั้งสีขาวหรือสีเกือบเหลืองเป็นพืชที่ชาวปากากยอมักจะปลูกไว้ในไร่นาเพื่อใช้เมล็ดที่แก่มาประดับตกแต่งบนเสื้อผ้าเพราะมีความหมายพิเศษเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นแม่เป็นผู้ที่เก็บเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตชาวปากากยอเชื่อว่าลูกเดือยหรือเบอะคือแม่ของข้าวทั้งหมดจึงปลูกต้นเบอร์ไว้ในไร่หมุนเวียนน่ะเพื่อดูแลข้าวที่ปลูกไว้ให้ได้ผลผลิตดีเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะผู้หญิงชาวปากากยอมักจะเกี่ยวเบอร์หรือเชเบอร์กลับไปที่บ้านด้วยแล้วนำลูกเดือยแกะแยกออกเป็นเม็ดๆนำมาเป็นวัสดุในการปักตกแต่งทอผ้าเป็นลวดลายต่างๆเพิ่มความสวยงามค่ะส่วนใหญ่นะมักจะนิยมปักในเสื้อผ้าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วผ้าสบายต่างๆทั้งผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมศีรษะปักตกแต่งขอบคอเสื้อขอบแขนเสื้อกระเป๋าย่ามต่างๆเป็นต้นจ้านี่พี่กี้หนูเคยเห็นเสื้อที่ปักลวดลายด้วยลูกเดือยด้วยนะมันสุดยอดมากๆเลยค่ะถ้าคิดว่าผลงานชิ้นนั้นเป็นงานฝีมือที่ต้องปักด้วยมือคนทีละเม็ดทีละเม็ดกว่าจะได้ลายหนึ่งต้องปักเข็มไปกี่สิบกี่ร้อยครั้งหนูว่าไม่ง่ายเลยค่ะเนี่ยใช่จ้ะชาวปากากยอยังมีความเชื่อว่าเบอร์บางชนิดนะช่วยปกป้องคุ้มครองเวลาเข้าป่าให้มีความปลอดภัยด้วยความเชื่อเหล่านี้ชาวปากากยอจึงปักลูกเดือยไว้บนเสื้อที่ตัวเองใส่หากผู้หญิงที่แต่งงานแล้วใส่เสื้อผ้าที่ไม่มีลวดลายไม่ตกแต่งด้วยเบอร์จะทำให้ไม่สามารถมีลูกได้และยังเชื่อว่าลวดลายบนเสื้อผ้านะช่วยป้องกันผีมารมารบกวนคนในครอบครัวอีกด้วยโอ้โหคุณสมบัติของลูกเดือยนี่อย่างเยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วเขาปักลายอะไรกันบ้างคะการปักลวดลายบนเสื้อนะนอกจากจะเพื่อความสวยงามแล้วนะยังแฝงไปด้วยความหมายบางอย่างมีลวดลายที่เราเนี่ยอาจจะคุ้นตากันเช่นลายเรขาคณิตลายสามเหลี่ยมที่เรียกว่าโยฮอกือหรือลายเกล็ดนิ่มชาวปากากยอสมัยก่อนนะใช้เกล็ดตัวนิ่มเป็นยารักษาโรคจึงเชื่อว่าคนที่แต่งงานแล้วที่ใส่เสื้อปักลายเกล็ดนิ่มจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยไข้ไม่มีโรคภัยมารบกวนแล้วนอกจากลวดลายแบบเรขาคณิตมีลวดลายอื่นอีกไหมคะเพื่อนพี่บางคนนะก็ปักรูปเรียนแบบธรรมชาติสัตว์ในป่าหรือสิ่งของเครื่องใช้เช่นดอกไม้พระจันทร์พระอาทิตย์ภูเขาสัตว์ที่เราเลี้ยงเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยทำมาก่อนทำให้เสื้อผ้าของชาวปากากยอนะมีความคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะเป็นงานฝีมือคนปักชิ้นต่อชิ้นมีชิ้นเดียวในโลกเป็นงานแฮนด์เมดนั่นเองลวดลายบนเสื้อผ้านะจึงเป็นเหมือนกับเวทีประกวดน่ะอวดฝีมือกันเย็บกันปักของสาวๆแต่ละบ้านบางครั้งนะเราเห็นลายของใครสวยนะแหมก็อยากคิดอยากได้ก็แอบไปปักเองเลยค่ะคนในหมู่บ้านที่บางคนนะที่ฝึกทอจนชำนาญหรือทำจนเก่งจนเซียนก็จะทอผ้าไว้ใส่เองไม่ได้ทำขายนะเพราะผ้าแต่ละผืนน่ะใช้เวลาการทอไม่เท่ากันว่างจากงานทำไร่ก็มาทอผ้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบไม่ร้อนบางบ้านที่ทอผ้าเก่งๆนะก็จะทอผ้าเก็บไว้ใช้ในงานสำคัญหรือพิธีกรรมต่างๆเช่นงานแต่งงานด้วยนี่พี่กี้หนูก็เคยเห็นว่านอกจากเสื้อผ้าแล้วคนปากากยอก็ยังมีเครื่องประดับแล้วก็มีผ้าโพกหัวอีกด้วย มันยังพอมีความหมายพิเศษยังไงอีกไหมคะเนี่ยสาวๆปากากยอทั้งโสดและแต่งงานแล้วนี่นะใส่ผ้าพกหัวได้ทั้งหมดนั่นแหละค่ะแบบสมัยก่อนนะก็จะทอผ้าด้วยผ้าฝ้ายพื้นสีขาวเดินลายด้วยด้ายสีแดงปล่อยชายยาวประมาณ1คืบไปทั้ง2ข้างเลยแต่เดี๋ยวนี้นะคนทอเองก็น้อยลงเพราะหาซื้อได้ง่ายตามตลาดมีขายเยอะแยะสะดวกขึ้นส่วนเครื่องประดับนะก็มีทั้งตุ้มหูที่เป็นผู้ใหญ่ๆเรียกว่านาดิแล้วยังมีสร้อยคอลูกปัดสีต่าง
ต่างๆด้วยลืมเล่าไปอีกเรื่องนึงผ้าทอของชาวปากากะยอใช้สีย้อมจากธรรมชาตินะไม่ใช้สารเคมีใดๆนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่เราตั้งใจจะอยู่ร่วมกับป่าจริงๆจังๆคนใส่ก็ปลอดภัยเพราะไม่มีสารอันตรายปนเปื้อนกี้ที่พี่กี้บอกว่าตอนนี้ผ้าโพกหัวหาซื้อตามตลาดได้ง่ายคนทอน้อยลงกว่าเมื่อก่อนอันนี้คือรวมไปถึงเสื้อผ้าชุดต่างๆด้วยไหมคะเนี่ยที่คนปากกยอทอเองน้อยลงแล้วใช่ค่ะนอกจากคนทอจะน้อยลงแต่ละตัวนะใช้เวลาทำนานมากๆกว่าจะเสร็จการใส่เสื้อผ้าปากกยอในชีวิตประจำวันก็น้อยลงไปด้วยเพราะเสื้อผ้าสมัยใหม่มีให้เลือกมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดแถมยังใส่ได้สะดวกสบายทำให้เรื่องนี้กลายเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับคนปากกยอรุ่นใหม่ที่หมู่บ้านของพี่นะก็เหลือผู้หญิงที่ทอผ้าไว้ใส่เองไม่กี่ครอบครัวเองถ้าไม่มีการอนุรักษ์ไว้นะพี่คิดว่าวันข้างหน้าเนี่ยคงจะค่อยๆลดลงและหายไปในที่สุดอ่ะอ้าวแล้วคนปากกยอในหมู่บ้านอมก่อยเนี่ยค่ะเขามีวิธีการอนุรักษ์การทอผ้ายังไงคะเนี่ยตอนนี้นะคนที่จะทอผ้าได้ส่วนใหญ่อ่ะก็จะเป็นผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านคนหนุ่มสาวที่ทำได้ก็น้อยลงไปแต่ก็ยังมีแกนนำนะคุณวันดีเจริญศรีคีรีชัยที่ยังคงอนุรักษ์ผ้าทอของชาวปากกยออยู่ตาพี่น้องแกเรือนลาดเกลือตาบื้อลือยาท่าเสดการอนุรักษ์การทอผ้ามีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าปากกากยอย้อมสีธรรมชาติอำเภออมก๋อยตามพระราชดำริเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอแบบดั้งเดิมของชาวปากกากยอคนในกลุ่มนะก็ทอผ้าหรือว่าลายผ้าแบบใหม่ก็จะมาแลกเปลี่ยนกันสอนวิธีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆให้แก่กันและกันเด็กผู้หญิงปากกยอในหมู่บ้านเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มทอผ้านี้นะก็จะส่งขายผ่านทางร้านภูฟ้าและนาที่ทำการกลุ่มเป็นการสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆให้กับชาวปากกยอในอำเภออมก๋อยนั่นเองโอ้โหพี่กี้หนูว่าเป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยนะคะ มีการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำภูมิปัญญาของแต่ละบ้านมาแบ่งปันกันเพื่อไม่ให้สูญหายพอทอผ้าออกมาแล้วก็ขายในเชิงพาณิชย์สร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในครอบครัวถูกต้องจ้านอกจากนี้นะพี่มายุรีชัยวีรกรพี่เขาก็ทำอาชีพขายผ้าทอปากกยอเชวาเชซูเครื่องประดับต่างๆเขาก็ได้พูดถึงการทอผ้าของชาวปากกยอยุคใหม่ในขณะที่เราเพียงแค่ทอขึ้นมาเพื่อทำพิธีกรรมหรือว่าใช้ในกิจกรรมงานต่างๆเนี่ยแต่การที่เราเอานำมาจำหน่ายทำให้มันสามารถทำเงินได้ด้วยนะอย่างเงี้ยค่ะไม่เพียงแค่ทำขึ้นมาเพียงเพราะว่าชังเชิงสัญลักษณ์ในประเพณีต่างๆของที่นี่แต่ว่ายังทำให้มีคนอยากจะทำมากขึ้นแล้วยิ่งเป็นคนรุ่นใหม่บางทีถ้าทำอะไรไปแล้วเนี่ยคือความเชื่อเนี่ยก็เริ่มจะไม่เหมือนกับคนสมัยแต่ก่อนละแต่ถ้าเขาเห็นว่าในความเชื่อเนี่ยก็ยังสามารถทำให้เขาอะมีเงินมีช่องทางทำมาหากินนะอย่างเงี้ยค่ะในขณะเดียวกันเขาก็เหมือนได้มีความสัมพันธ์กับครอบครัวมากขึ้นแทนที่คนรุ่นใหม่จะเพิกเฉยต่อกิจกรรมของบรรพบุรุษเขาก็จะได้มาเรียนรู้มากขึ้นว่าเอ้ยในการที่จะทำออกมาสักผืนหนึ่งเนี่ยมันมีความหมายอะไรบ้างมันบ่งบอกอะไรบ้างบางลวดลายเนี่ยมันบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของเราว่าจะทอผ้าได้ทีละผืนต้องใช้ทั้งความอดทนความพยายามใช้เวลาทำก็นานแถมทำยากอีกด้วยอีกปัญหาหนึ่งที่หนูเห็นเลยนะคะก็คือเรื่องของการออกแบบดีไซน์ให้ยังทอผ้าแบบเก่าๆเดิมๆไม่ปรับเปลี่ยนไม่พัฒนามันก็อาจจะดูไม่ค่อยทันสมัยพูดตรงๆนะคะหนูเองก็อยากใส่เชวาบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่อยากใส่ทรงกระบอกแบบดั้งเดิมเท่าไหร่ค่ะใช่เลยจ้ะนี่เป็นปัญหาสำคัญเลยนะแต่ตอนนี้ก็มีหลายกลุ่มเลยที่เขากำลังแก้ไขปัญหาด้วยตอนนี้เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นไม่เพียงแค่ทอเอาไว้ใช้เองในครอบครัวแล้วมีคนที่หัวก้าวหน้าทำออกมาขายแล้วยังเปลี่ยนวิธีการทอกันมัดย้อมให้ทันสมัยขึ้นจากเสื้อทรงกระบอกตรงๆไม่มีส่วนโค้งส่วนเว้าก็ปรับตัดเข้ารูปให้มากขึ้นหรือทำเป็นเสื้อแขนกุดเติมสีสันให้สดใสเป็นสีพาสเทลสีรุ้งตัดเย็บเป็นเสื้อครอปเสื้อคลุมไหล่ชุดสูทชุดราตรีและหลายแบบให้เรียบหรูดูดีใส่แล้วไม่เชยดีจังเลยค่ะ
แสดงว่าคนซื้อก็มีตัวเลือกมากขึ้นเขาอาจจะไม่อยากได้เสื้อผ้าปกกยอแต่ก็หาซื้อของฝากและของใช้อื่นๆแทนก็ได้และของใช้ที่ทำจากผ้าทอของชาวปกกยอกันแล้วมันทำให้มีของเยอะขึ้นหลากหลายขึ้นแล้วพวกเขาไปขายกันที่ไหนคะเมื่อก่อนนะก็ขายตามข้างถนนข้างทางไปอมก่อยนี่แหละขายที่ร้านโอท็อปหรือขายแบบมีหน้าร้านแต่เดี๋ยวนี้นะทุกอย่างเปลี่ยนไปค่ะมีการขายในร้านค้าออนไลน์เพิ่มเยอะขึ้นคนซื้อนะก็สะดวกสบายมีการถ่ายรูปสินค้าแล้วโพสต์ภาพพวกนั้นส่วนพี่ปิยนุชพรพินชัชวาลชาวปกกยอที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผ้าทอขายชุดเชวาเชซูเขาได้บอกกับพี่ว่าเขาเพิ่มช่องทางการขายจากหน้าร้านตามปกติเป็นการออกบูธตามเทศกาลต่างๆรวมถึงการขายในโลกออนไลน์ด้วยคือตัวรูปแบบที่เรามีการปรับอะค่ะมีทั้งแบบลูกค้าเข้ามาแล้วก็อยากให้เราทำแบบนี้ให้กับอีกอันนึงก็จะมีเป็นเหมือนทางอาจารย์นะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะมาให้ความรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราควรทำในรูปแบบไหนเช่นอาจจะเป็นกระเป๋าที่แบบเป็นพอดีถือไม่ได้ใหญ่จนเกินไปหรือย่ามเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นย่ามที่แบบล้วงเข้าไปได้เลยไม่มีซิปหรือไม่มีอะไรปิดกั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือเพิ่มซิปเข้าไปแล้วก็เพิ่มขนาดที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเล็กสามารถใส่มือถือใส่กระเป๋าสตางค์ได้วันนี้นะคะเราก็คุยกันยาวเลยแค่เสื้อผ้าเรื่องเดียวก็มีรายละเอียดดีเทลเยอะแยะไปหมดโอ้โหพี่กี้วันนี้หนูฟังเพลินแล้วก็สนุกมากๆค่ะได้ความรู้ใหม่ๆหลายเรื่องเลยเด็กในเมืองอย่างหนูขนาดว่าอยู่ในเชียงใหม่แล้วเหมือนกันบางเรื่องก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะแล้วคนผู้ฟังล่ะคะได้รู้จักอะไรเกี่ยวกับชาวปกกยอเพิ่มขึ้นบ้างคราวหน้าถ้าเห็นใครสวมเสื้อผ้าหรือใช้สินค้าที่ผลิตโดยชาวปกกยอก็คงรู้ที่มาที่ไปแล้วสินะคะถือโอกาสนี้นะคะต้องชวนคุณผู้ฟังไปอุดหนุนสินค้าของชาวปกกยอให้เยอะๆเลยนะคะใช่ค่ะแล้วนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะขอส่งท้ายรายการด้วยคำภาษาปกกยอที่พวกเราจะพูดในโอกาสอวยพรหรือส่งความปรารถนาดีให้กับทุกๆคนนะคะนีเลอร์เกหอดอบเบแวกวาขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ